วัสดีครับพวกเราทุกคนกลับมาอีกแล้วกับครูเทพมนัสพีสื่อสารคล่องอังกฤษจีนควบ2ภาษาโดยครูเทพยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนสู่บทเรียนฟรีทางไกลจากครูเทพนะวันนี้ทุกวันแหละเราเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาเพราะภาษาเดียวมันไม่เด่นอีกต่อไปแล้วใครๆก็พูดได้ดังนั้นลูกศิษย์ครูเทพทุกคนคนที่ครูเทพปั้มทุกคนคนที่เข้ามาอยู่คุกคีกับครูครูสอนให้พวกเขาให้พวกเราทุกคนสื่อสารคล่องอังกฤษจีนอย่างน้อยเลยสื่อสารคล่องในชีวิตประจำวันแล้วเอาเคล็ดลับเอาความรู้ที่ครูสอนไปเรียนต่อยอดเองได้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนประโยคหลักๆที่ใช้พูดสร้างความโรแมนติกในยามที่อากาศหนาวๆเนาะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสไปฉลองปีใหม่อากาศหนาวๆจะพูดกันยังไงพูดกับเพื่อนต่างชาติของเรายังไงพูดกับแฟนต่างชาติของเรายังไงเพื่อสร้างความโรแมนติกมีคอร์สถูกสูบมีคอร์สถูกถูกให้ไทยให้ยางบอกคะโอเคอ๋อคอร์สเรียนภาษาก็เรียนฟรีกับครูเทพก็ได้ครูเทพมีสอนฟรีเกือบทุกวันเลยเนี่ยผ่านไลฟ์อย่างเงี้ยสามารถกด follow กดแจ้งเตือนกดเห็นโพสต์ก่อนไว้ด้วยเนาะกดติดตามจะได้ไม่พลาดเวลาครูเทพมาสอนก็สามารถออกเสียงตามจดไว้ด้วยจดความหมายไว้ด้วยแล้วก็ฝึกพูดบ่อยๆแล้วก็พูดได้เองเรียนภาษาง่ายมากเพราะคุณไม่ต้องคิดอะไรเองคุณแค่คัดลอกคุณแค่พูดตามทำตามแค่นั้นเองนะระหว่างนี้ใครที่เข้ามาแล้วแชร์เลยเสียงดังไปปะไม่ดังเนาะใครเข้ามาแล้วแชร์เลยครับอีกสักแป๊บนึงเราค่อยเริ่มครูก็จะแชร์ด้วยวันนี้เรียนประโยคที่เราพูดสร้างความโรแมนติกในช่วงอากาศหนาวในช่วงฤดูหนาวสมมุติเราไปเที่ยวกับแฟนไปเที่ยวกับเพื่อนต่างชาติอย่างเงี้ยอากาศหนาวๆแบบเนี้ยเราจะพูดประโยคไหนดีเพื่อสร้างความโรแมนติกเนาะเพื่อสร้างสถานการณ์ที่มันโรแมนติกขึ้นมาเพราะว่าเรียนไปแล้วต้องเอาไปใช้จริงด้วยเนาะอะไรที่ไม่ใช้จริงก็ไม่สอนเพราะว่าเสียเวลาคนสอนแล้วก็เสียเวลาคนเรียนโอเคนะสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วแชร์เลยนะเพลงแรกจบแล้วมีเพลงอะไรอีกดูก่อนนั่นแหละอ่ะเดี๋ยววันไหนสิทักไปเรียนเกี่ยวกับขายของเด้อโอเคครับ When I see my friend speaking English so well มันเป็นโฆษณาได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไหมทุกคนทักทายทุกคนเข้ามาแล้วแชร์เลยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงครูเริ่มสอนไปเรียกเพื่อนมาก่อนไปเรียกเพื่อนมาเลยแชร์เลยเดี๋ยวครูเปิดเพลงให้ฟังก่อนสักแป๊บนึงโอเคพร้อมหรือยังวันนี้มีกี่ประโยคนะที่ครูลิสต์มามีประโยคหลักๆนะ1 2 3 4 5 6ประโยค6ประโยคหลักๆแล้วเป็นประโยคยาวมากมันจะมีประโยคย่อยแนะนำเราสามารถใช้แยกก็ได้เนาะแบบเขาเรียกว่าอะไรแบ่งแล้วก็ออกไปใช้แยกในแต่ละสถานการณ์ก็ได้ถ้าแบ่งประโยคย่อยนี่คือเป็น10เลยนะการเรียนคุณไม่จำเป็นต้องเรียนเยอะเรียนเฉพาะอันที่สำคัญและใช้จริงก็พอใครจะเรียนเยอะๆท่องจำเยอะๆรู้แบบจำคำศัพท์เป็น 5,000 คำปล่อยเขาไปต่อให้จำ 5,000 คำคุณก็ไม่ได้ใช้ทุกคำหรอกมันจะเหนื่อยมันจะใช้เวลานานคุณพูดให้ได้ในชีวิตประจำวันสัก 1,000 คำคุณก็พูดได้เยอะแล้วอะคุณไม่ต้องไปเหนื่อยเหมือนเขาใครที่เรียนมีความคิดแบบผิดๆคุณอย่าไปตามเขานะเพราะผลลัพธ์มันก็จะเหนื่อยเหมือนเขาดังนั้นการเรียนภาษาที่ไปไวที่สุดคือคุณเรียนเฉพาะสิ่งที่สำคัญเรียนเฉพาะอันที่ใช้จริงๆคำไหนไม่เรียนรูปแบบประโยคไหนไม่เรียนไม่ต้องไปเรียนมันจะเสียเวลาคุณเรียนไปคุณก็ลืมอยู่ดีเพราะคุณไม่ได้ใช้อันนี้มาบอกไว้เลยบอกกันตรงๆนะครูไม่ได้สนับสนุนให้เราทุกคนเรียนเยอะไว้ก่อนไม่ใช่เรียนอันจำเป็นเรียนอันสำคัญพอคุณเรียนเฉพาะอันสำคัญคุณเอาไปใช้พูดในชีวิตประจำวันได้แล้วคุณเอาเวลาที่เหลือไปทำอย่างอื่นคุณเก็ตไหมโอเควันนี้
ประโยคพูดสร้างความโรแมนติกช่วงอากาศหนาวเรียนทั้งอังกฤษและจีนควบ2ภาษาเลยก็เริ่มสอนหลังเพลงนี้จบใครที่เข้ามาแล้วแชร์เลยแชร์เลยครูดูก่อนว่าแชร์กันกี่แชร์แล้วช่วงนี้ก็ไม่ค่อยหนาวแล้วปะยังหนาวอยู่ไหมไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ละแต่วันที่19นี้ครูเทพจะไปเกาหลีเนาะไปเที่ยวเกาหลีเดี๋ยวถ่ายรูปหิมะมาฝากพวกเราทุกคนคนสื่อสารภาษาได้ชีวิตก็จะดีอย่างนี้แหละคือได้เที่ยวบ่อยแล้วสะดวกสบายเพราะเราไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยแปลให้เราอะเราพูดเองได้เราเดินทางเป็นเราอ่านออกภาษาอังกฤษภาษาจีนอย่างเงี้ยก็เที่ยวสะดวกเที่ยวสบายไม่ต้องจ้างใครไม่ต้องรอใครนะโอเคเข้ามาแล้วแชร์เลยใครเข้ามาแล้วแชร์ก่อนเลยเดี๋ยวจบเพลงนี้ครูเทเริ่มสอน5เอ้ยไม่ใช่5ประโยคสิกี่ประโยคนะที่บอกไปเมื่อกี้หลายประโยคอยู่ประโยคที่ใช้พูดสร้างความโรแมนติกในช่วงอากาศหนาวช่วงฤดูหนาวก็จะเป็นประโยคที่เราใช้ทั่วไปแหละแบบจับมือเอ้ยอากาศข้างนอกหนาวจังเข้าไปร้านกาแฟไปกินอะไรอุ่นๆกันอะไรเงี้ยก็เป็นประโยคที่ใช้บ่อยโอเคนะรอพวกเราทุกคนอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราเริ่มสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วทักทายได้นะครับสวัสดีครับครูเทพนอนเต็มอิ่มมากแต่ละวันคือสมัยก่อนที่ทำงานประจำที่แบบเงินเดือนถึงหลักแสนสมัยนี้ก็เพิ่งลาออกกุมภาที่ผ่านมาใช่ไหมตอนนั้นได้เงินเยอะจริงแต่ทำงานเหนื่อยมากหน้าไม่ผ่องแบบนี้นะคือแบบทำงานหนักวัวตายควายล้มนะตอนนี้สบายกว่าเยอะพอออกมาทำธุรกิจในโลกออนไลน์ออกมาสอนอังกฤษจีนให้กับพวกเราใครที่แบบตามหางานที่ดีอยู่คุณไม่ต้องหางานที่ดีแล้วแต่จงสร้างงานที่ดีขึ้นมาเรื่องเนี้ยครูเท่เคยพูดไว้ในคลิปไหนไม่รู้คุณไปหาดูเอานะหาไทยชโนสวัสดีครับนิฮาวสวัสดีครับวันนี้ครูเท่จะมาสอนประโยคที่ใช้พูดสร้างความโรแมนติกช่วงฤดูหนาวช่วงอากาศหนาวสมมติหิมะตกอุ้ยมือเย็นจับมืออะไรอย่างนี้เนาะเป็นประโยคที่ใช้บ่อยหรือใช้พูดกับเพื่อนเราก็ได้พูดล้อเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วกด1เพลงจบแล้วใครที่เข้ามาแล้วแชร์เลยคิดค่าเรียนคนละ1แชร์นะคิดค่าเรียนคนละ1แชร์โอเคครู2ดูหน้าตัวเอง โอเคพร้อมแล้วกด1โอเคไทยชนกพร้อมครูเริ่มเรามาช่วยกันเรียนใครได้ภาษาจีนพิมพ์จีนใครได้อังกฤษพิมพ์อังกฤษใครได้2ภาษาพิมพ์ควบมา2ภาษาเลยเนาะฝึกไปด้วยกันกฎกติกาของการเรียนกับครูเทพคือคุณได้ยินยังไงคุณพูดตามด้วยนะแต่ถ้าคุณอยู่บนรถเมล์รถไฟฟ้าก็ไม่ต้องพูดตามก็ได้ค่อยไปเรียนฝึกที่หลังตอนอยู่ที่บ้านนะหรือคุณมีปากกามีสมุดคุณเอามาจดคำศัพท์จดประโยคครูไม่ได้สอนแค่คำศัพท์อย่างเดียวการเรียนภาษาที่เวิร์กมากๆคือเรียนเป็นประโยคถ้าคุณเรียนเป็นคำศัพท์คุณจะพูดเป็นประโยคไม่ได้ตอนแรกๆอ่ะถ้าคุณเรียนเป็นคำศัพท์อย่างเดียวคุณจะรู้แต่คำศัพท์แต่พอมาสื่อสารในชีวิตประจำวันจริงๆเขาพูดเป็นประโยคไงคุณจะเรียงไม่เป็นคุณจะไม่รู้ว่าจะเอาประโยคนี้เอาคำนี้ไปวางไว้ตรงไหนคุณจะไม่รู้ดังนั้นการเรียนภาษาที่ไปไวมากๆและได้ผลมากๆคือเรียนเป็นประโยคทุกคนที่มาเรียนกับครูเทไม่ว่าจะคอร์สออนไลน์หรือมาเรียน private coaching ด้วยครูไม่เคยสอนแต่คำศัพท์ครูสอนให้คุณเป็นประโยคเพราะมันจะได้รู้วิธีการใช้งานด้วยโอเคข้อแรกประโยคแรกประโยคพูดสร้างความโรแมนติกในช่วงฤดูหนาวอันแรกหาไทยชนกช่วยกูได้แชร์แล้วเนาะโอเคอากาศหนาวมากพูดยังไงอากาศหนาวมากพูดยังไงอากาศหนาวจังเลยอากาศหนาวมากๆพูดยังไงสมมติเวลาเจอหน้าเพื่อนเจอหน้าแฟนเราอากาศหนาวใช่ไหมเราเจอกันเราก็จะชอบเขาเรียกว่าอะไรลำพึงลำพันขึ้นมาเฮ้ยหนาวอ่ะวันนี้เฮ้ยโคตรหนาวอ่ะวันเนี้ยถูกไหมนี่คือการเจอหน้ากันแล้วเริ่มสนทนาดังนั้นประโยคนี้ใช้จริงอากาศหนาวจังเลยวันนี้มึงอะไรอย่างเงี้ยพูดยังไงอลิสมาแล้วลูกศิษย์สุดที่รักอลิสวันนี้หนูทำอะไร你今天做什么 Alice What are you doing today What are you doing now เหรงโอเคถูกต้องหนาวมากโอเคครูจะบอกว่าถ้าพูดให้มันยาวกว่านี้อยู่ดีๆมาเขินเหลิงก็โอเคก็ได้แต่พูดให้มันดูยาวกว่านี้นิดนึงคือเทียนชี่เขินเหลิงนี่คือภาษาจีน
天气很冷天气很冷ได้ยินยังไงพูดตามฟังไม่ทันค่อยกอฟังซ้ำนะ天气แปลว่า weather แปลว่าอากาศ the weather is very cold the weather is very cold อ่ะครูเฉลยให้แล้ว天气很冷อุ๊ยวันนี้หนาวจังเลยประมาณนี้นี่คือคำแปลภาษาไทย I'm eating noodlesใส่ S ด้วยนะ noodles โอเคเทียนฉี่หาไทยหาไทยชนบไม่ใช่เทียนฉี่พิมพ์ใหม่แล้วเลือกดูดีๆเทียนฉี่เหอเหลิงอ่ะครูพิมพ์ให้เลยอ่ะรอครูแป๊บหนึ่งครูพิมพ์ให้เลยนะอ่ะอุ๊ยอากาศหนาวจังเลยอ่ะพูดยังไงอ่ะเทียนฉี่เหอเหลิงเวลาเจอหน้าเพื่อนอย่างเงี้ยแบบเรามาเจอกันเฮ้ยมึงวันนี้หนาวนี่คือการเริ่มการสนทนาหรือเจอแฟนเอ้ยที่รักวันนี้หนาวจังเลยอะไรอย่างนี้คุณนึกภาพออกปะก็คือเทียนฉี่เหินเหลิงโอเคอ่ะครูพิมพ์ให้ the weather is very cold it's so cold ก็ได้เอา very นี่แหละอ่ะ the weather is very cold โอเคครูพิมพ์ให้แล้วตามนี้อ่ะเดี๋ยวครูพาออกเสียง天气很冷天气很冷 The weather is very cold The weather is very cold ประมาณนี้ได้ยินยังไงออกเสียงตามเวลาเจอเพื่อนอุ๊ยหนาวจังเลยวันนี้หรือเวลาเจอแฟนเจอคนรักที่รักวันนี้หนาวจังเลยแล้วก็เอามากอดหน่อยสิอะไรอย่างงี้ค่อยว่ากันไปเนาะโอเคป่ะหาไทยชนกไม่เป็นไรเราพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกได้ไม่เป็นไรนี่คือการเรียนรู้ครูก็ผิดมาเยอะจงมองความผิดพลาดเป็นเรื่องตลกเหมือนเราพูดกันเหลือพูดผิดมองเป็นเรื่องตลกอย่าไปซีเรียสนี่คือการเรียนรู้คนที่ไม่กล้าพูดนั่นแหละเขาจะอยู่กับที่แต่คนที่กล้าพูดกล้าฝึกกล้าเรียนรู้คนจะก้าวหน้าคือคนแบบนี้อ่ะเข้ามาแล้วแชร์ด่วนอลิสยังอยู่นะโอเคไปต่อ天气很冷คุณสามารถกอดฉันได้นะโอเคปะอากาศหนาวจังเลยกอดฉันได้นะอันนี้พูดเล่นกับเพื่อนหรือพูดหยอกกับแฟนเห็นไหมมันสร้างความน่ารักอ่ะพูดยังไงพิมพ์มาเอาอันเดิมด้วยเทียนฉี่เขินเหลิงขอบมากกอดฉันได้นะคุณกอดฉันได้นะอันนี้คือการพูดเล่นกันเวลาเจอหน้าแฟนสมมติเจอปุ๊บอุ๊ยหนาวจังเลยที่รักกอดเราได้นะอะไรประมาณนี้คุณนึกออกไหมดังนั้นการพูดภาษาเนี่ยมันจะสนุกสนานการสื่อสารจะสนุกสนานมีสีสันมากไม่ใช่เจอหน้ากันแล้วก็ทักทายแบบสบายดีไหมทำอะไรเชยไปมันเดิมๆละวันนี้มาก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งคือโอ้ยหนาวจังเลยกอดเราได้นะอะไรอย่างนี้พูดยังไงคำว่ากอดรู้จักปะใครรู้จักใครได้บ้างทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนคุณกอดฉันได้นะพูดยังไงพวกเรามากอดครูได้นะอะไรอย่างเงี้ยสมมติเวลาเข้าคลาสเจอหน้ากันเทียนฉี่เขลิงนี่เขยี่จุดๆโอเคคำว่ากอดคือเป้าครูพิมพ์ให้นี่เขยี่เป้าวอเทียนฉี่เขลิงนี่เขยี่เป้าวอออากาศหนาวมากๆกอดฉันได้นะอะไรประมาณนี้พูดอย่างเงี้ยก็สนุกแล้วนึกภาพออกปะเทียนฉี่อันเดิมอะเทียนฉี่เขลิงNi kei bao wo แล้วก็คอมมาไปด้วยว่าไข้หวานเซี่ยวไข้หวานเซี่ยวแปลว่าล้อเล่นอุ๊ยล้อเล่นอะไรอย่างงี้อุ๊ยหนาวจังเลยกอดเราได้นะล้อเล่นอะไรอย่างงี้ไม่ต้องทำจริงก็ได้อะไรประมาณนี้ไข้หวานเซี่ยวแปลว่าล้อเล่นไข้หวานเซี่ยวโอเค just kidding โอเค the weather คุณลบยังไงครูพิมพ์แป๊บนึงนะ The weather is very cold You can hug me Hug แปลว่ากอดหรือ You can carry me ก็ได้อะไรอีกอ่ะประมาณนะ You can hug me Just kidding โอเคนี่คือประมาณนี้ประโยคเต็มๆยาวๆกดดูได้เลยครูพาพูดออกเสียงตามด้วย天气很冷你可以抱我开玩笑ประมาณนี้คุณรู้จักไหมประโยคแบบเนี้ย
เฮ้ยหนาวจังเลยโคตรหนาวกอดเราได้นะล้อเล่นมึงไม่ต้องกอดจริงก็ได้อะไรประมาณนี้นี่คือการพูดคุยสนทนาขอปินอินด้วยได้ไหมคะวิธีการเรียนผ่านไลฟ์กับครูเต้ถ้าเราไม่ได้พินอินเราก๊อปปี้ประโยคที่ครูพิมพ์ไปให้ก๊อปปี้แล้วเอาไปใส่ Google มันจะมีตัวพินอินขึ้นมานะเราค่อยมาดูย้อนหลังก็ได้ตอนนี้ฝึกฟังก่อนฝึกฟังแล้วพูดตามได้ยินยังไงพูดตามอย่างนั้นเดะพอเรียนจบนี้ปุ๊บเวลาเราทบทวนเรามาเลื่อนดูคอมเมนต์ที่หลังแล้วก๊อปปี้คอมเมนต์นั้นที่เป็นตัวจีนไปใส่ Google แล้วมันจะมีพินอินให้เราแต่ตอนนี้ฟังครูเทศแล้วพูดตามก่อนเน้นฟังก่อนนะเน้นฟังโอเคเทียนชี่เหินเหลิงเทียนชี่เหินเหลิง你可以抱我你可以抱我开玩笑开玩笑โอเคนะครูพูดชัดมากครูมั่นใจเออ开玩笑คือล้อเล่นเวลาพูดเราต้องเว้นวรรคด้วยนะเทียนชี่เหอเหลิงนี่เคยหยิบเป้าเหรอแล้วก็เพื่อนคุณก็จะทำท่าแบบอะไรวะให้กูกอดแล้วเราก็บอกคายหวานเซี่ยวคายหวานเซี่ยวเก็ตไหมใครเก็ตใครเก็ตกดหนึ่งภาษาอังกฤษ the weather is very cold you can hug me just kidding โอเคประมาณนี้ใส่น้ำเสียงด้วยเนาะเราไม่ใช่หุ่นยนต์ the weather is very cold you can hug me just kidding เออประมาณนี้โอเคเก็ตนะเก็ตนะใครพร้อมไปต่อกด2ใครที่เพิ่งเข้ามากดแชร์ใครที่ชอบครูเทศก็กดหัวใจมาเออโอ้โหเป็นแบบเป็นชุดเลยเมื่อกี้อ่ะพร้อมไปต่อกด2ใครที่เพิ่งเข้ามากดแชร์ใครที่ชอบครูเทศชอบการสอนกดหัวใจกดแชร์เลยแล้วก็ใครพร้อมไปต่ออันที่อันต่อไปกด2อ่ะต่อมาคือข้างนอกหนาวมากข้างนอกหนาวมากข้างนอกหนาวมากพูดยังไงข้างนอกหนาวมากข้างนอกพูดยังไงหนาวมากก็ก๊อปปี้อันเมื่อกี้นี่มาก็ได้ถ้าไม่อยากใช้เขินไม่อยากใช้ very คุณก็เปลี่ยนตัวอื่นก็ได้มีคำเหมือนคำที่มีความหมายเหมือนกันเยอะมากคุณเลือกมาสักคำโอเคข้างนอกหนาวมากก็คือใครได้ภาษาไหนก็พิมพ์มานะข้างนอกหนาวมากคือข้างนอกภาษาจีนคืออันนี้ไงนกพิมพ์ภาษาพิมพ์พินอินมาให้เยี่ยมมากน่ารักมากเทียนชี่เหอเหลิง你可以抱我开玩笑ถูกต้องน่ารักมากนกเยี่ยมมากนี่ไงเพื่อนเราก็ช่วยกันเรียนน่ารักมากอ่ะแต่ดีสุดคือฝึกฟังครูเทศก่อนฝึกฟังและฝึกพูดก่อนแล้วมาทบทวนอีกครั้งคือก๊อปปี้ประโยคคอมเมนต์ที่มันขึ้นน่ะแล้วเอาไปใส่ใน Google มันจะมีพินอินขึ้นมาทำตามสเต็ปนี้ถ้าคุณสักแต่ว่าจะอ่านแต่พินอินคุณจะไปโฟกัสการอ่านคุณจะไปโฟกัสการอ่านตัวพินอินคุณจะอ่านตัวจีนได้ช้าเพราะเวลาคุณเจอพินอินตาคุณจะไปมองพินอินก่อนตาคุณจะไม่ได้มองตัวจีนแต่ในชีวิตจริงเขาไม่เขียนพินอินให้คุณนะบนป้ายหรือในทีวงทีวีไม่มีพินอินดังนั้นวิธีการที่เวิร์กที่สุดคือฝึกอ่านตัวจีนแล้วฟังตามที่ครูพูดไปก่อนถ้าคุณจะทบทวนอีกทีอยากได้พินอินจริงๆฟังไม่ทันจริงๆคุณค่อยก๊อปปี้คอมเมนต์ที่ครูพิมพ์ไว้ให้ไปใส่ใน Google Translate แล้วมันจะมีตัวพินอินขึ้นมาโอเคโน้บอกว่าว่ายเมียนถูกต้องว่ายเมียนว่ายเมียนไทเหลิงเหรอก็ได้ข้างนอกโคตรหนาวหนาวเกินโคตรหนาวว่ายเมียนไทเหลิงเหรอก็ได้หรือว่ามากมากก็มีเฟยฉางมีเธอเปียหรือพูดอะไรอีกถิงถิงจุดจุดจุดเตก็ได้ว่ายเมียนถิงเหลิงเตแบบนี้ก็ได้ข้างนอกโคตรหนาวข้างนอกหนาวมากเอาอย่างนี้กันว่ายเมียนถิงเหลิงเตถิงจุดจุดจุดเตแปลว่าเขินแปลว่าเฟยฉางแปลว่าเธอเปียเนาะโอเคนะว่ายเมียนไทว่ายเมียนถิงเหลิงเตโอเคแล้วก็อะไร你多穿点衣服โอเคนะใส่เสื้อเยอะๆหน่อยข้างนอกหนาวมากใส่เสื้อเยอะๆหน่อยพูดยังไงใครได้จีนพิมพ์จีนใครได้อังกฤษพิมพ์อังกฤษข้างนอกหนาวมากใส่เสื้อผ้าเยอะๆหน่อย
เออหาครูเฉลยเลยแล้วกันว่ายเมียนถิงเหลิงเตอร์หนีตัวชวนเตียนยี่ฟูโอเคหนีตัวชวนเตียนยี่ฟูเออ outside is very cold กูพิมพ์ยากยากอ่ะ outside is so cold แบบนี้ก็ได้ฮะ please wear โทรศัพท์มันวางอยู่บนแป้นพิมพ์ครูนักเรียนครูขยับนิดนึงเออโอเคดีขึ้นอ่ะ please wear more clothes โอเคนี่คือประโยคที่ครูตั้งให้ดอมมาแล้วเยี่ยมมากมาเลยลูกแชร์หรือยังดอมครูสอนไปแล้วกี่ประโยคไม่รู้ครูจำไม่ได้เราค่อยมาย้อนดูทีหลังอ่ะประโยคนี้คือข้างนอกหนาวมากคุณใส่เสื้อผ้าเยอะๆหน่อยเห็นไหมแสดงความห่วงใยเอื้ออาทรเห็นไหมเฮ้ยตัวเองข้างนอกหนาวมากตัวเองใส่เสื้อผ้าเยอะๆนะอะไรประมาณนี้คุณเก็ตไหมสมมติคุณมีแฟนคนจีนหรือมีแฟนต่างชาติคุณพูดประโยคนี้ก็ได้ outside is so cold please wear more clothes โอเคนะพูดอย่างนี้เลยเอออ่ะครูพาอ่านอ่ะพวกเราตั้งใจฟังจดจอคุณรู้ไหมคนที่แบบคุณเคยเห็นไหมเพื่อนที่นั่งข้างคุณแต่ทำไมเขาเรียนไม่ได้ความรู้เท่าคุณมันขึ้นอยู่กับการจดจ่อหลายคนเรียนในห้องเดียวกันกับครูเท่เรียนครูคนเดียวกันวิชาเดียวกันแต่ทำไมไม่ใช่ทุกคนที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหมือนครูเท่เพราะการจดจ่อเพราะความโฟกัสไงใครที่โฟกัสเยอะเขาจะไปได้เร็วเขาจะอ่านครั้งเดียวดูครั้งเดียวเรียนครั้งเดียวแล้วเข้าใจหรือทบทวนซ้ำแค่ไม่กี่รอบเพราะเขาโฟกัสเยอะเขาเพ่งเยอะนะประโยคนี้ว่ายเมียนถิงเหลิงเตอว่ายเมียนถิงเหลิงเตอหนีตัวชวนเตี่ยนยี่ฟูว่ายเมียนถิงเหลิงเตอหนีตัวชวนเตี่ยนยี่ฟูถิงจุดจุดจุดเตอแปลว่ามากแปลว่าเขินเฟ่ยฉางเทอบเปียนะถิงเหลิงเตอก็คือเขินเหลิงเฟ่ยฉางเหลิงนั่นเองหนีตัวชวนเตี่ยนยี่ฟูคือชวนคือสวมใส่คือ wear ใส่เสื้อผ้าเยอะๆหน่อยประมาณนี้ตัวเองข้างนอกหนาวมากใส่เสื้อผ้าเยอะๆกว่านี้หน่อยอะไรประมาณนี้นี่คือการพูดโอเคไหว้เมียนถิงเหลิงเตอหนีตัวชวนเตี่ยนยี่ฟูเยี่ยมมากนกโอเคสุดยอดเออน่ารักมากพิมพ์พินอินมาให้เพื่อนด้วยเนาะใครที่ฟังอยู่เรียนอยู่ก็จดๆไว้ด้วยจดพินอินเฉพาะคำที่เราอ่านไม่ออกเท่านั้นคำไหนอ่านออกแล้วไม่ต้องจดนี่คือโคตรเคล็ดลับฟังอีกครั้งฟังอีกทีคนที่เรียนภาษาจีนถ้าคุณอ่านคำไหนไม่ออกคุณเขียนพินอินเฉพาะคำนั้นไม่ต้องเขียนทุกคำโคตรขี้แพงเลยนะเนี่ยถ้าคุณอ่านพินอินเขียนพินอินตลอดคุณจะอ่านตัวจีนไม่คล่องสักทีนี่คือโคตรเคล็ดลับเลยขอบคุณค่ะเยี่ยมมากอะไรชนกไปภาษาอังกฤษอ่านหรือยังเมื่อกี้ยังไม่อ่านเนาะโอเค outside is so cold please wear more clothes โอเคนะ outside is so cold please wear more clothes โอเค wear คือสวมใส่ outside คือว่ายเมียน more ก็คือตัว clothes ก็คือยี่ฟูโอเคเข้าใจและไปต่อกด3เข้าใจและไปต่อกด3มาเลยเข้าใจและไปต่อกด3ประโยคต่อมาก็คือบางทีเราอยากได้เสื้อกันหนาวใหม่เนาะเป็นปะฤดูหนาวลมหนาวมาทีไรในตู้ก็มีเยอะแล้วนะเสื้อกันหนาวแต่อยากได้ใหม่ออนแฟนก็ได้อ่ะออนแฟนตัวเองที่ห้างมันมีโปรโมชั่นเราก็เลยอยากไปซื้อเสื้อกันหนาวใหม่เออเป็นไงออนวิธีการออนพูดยังไงดอมบอกว่าพร้อมโอเคนกพร้อมโอเคแชร์ให้ครูแล้วเนาะทั้ง3คนนี้ประโยคที่ครูเอามาฝากวันนี้คือห้างมีโปรโมชั่นเราอ่ะฉันน่ะอยากไปซื้อเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวใหม่พูดยังไงใครได้อังกฤษพิมพ์อังกฤษใครได้จีนพิมพ์จีนสมมติคุณคุยกับแฟนต่างชาติของคุณนะตัวเองที่ห้างเขาจัดโปรอ่ะเราอยากไปซื้อเสื้อกันหนาวออนแฟนพูดยังไงครูเทพมาสอนพวกเราออนแฟนออนเป็นหรือเปล่า
หรือพวกเราต้องมาสอนครูเออใครอ้อนแฟนเก่งมาแชร์เลยอ้อนยังไงหลายคนตาโตหนูผมจะสอนหนูจะสอนเองหนูเซียนผมเซียนมาแชร์ครูได้นะวิธีอ้อนแฟนมีแฟนต่างชาติมันจะแบบกระปี้กระเป๋าดีนะครูบอกเลยหมดยุคของการมีแฟนแถวบ้านแล้วหมดยุคของการมีแฟนโรงงานเดียวกันหมดยุคของการมีแฟนในออฟฟิศคุณมีแฟนต่างชาติได้อ่ะคุณมีศักยภาพดังนั้นไปให้สุดแล้วหยุดที่คำว่าสวยรวยชีวิตดีสำหรับลูกศิษย์ผู้หญิงสำหรับลูกศิษย์ผู้ชายก็หยุดที่คำว่าหล่อรวยหล่อรวยหล่อรวยเป๊ะทุกคนเงียบไม่ได้เลยหรอประโยคนี้ประโยคนี้ครูบอกว่าอะไรนะห้างสรรพสินค้าพูดว่าไงอ่ะห้างสรรพสินค้าช่างฉางช่างฉางช้อปปิ้งมอลล์หรือ the mall ก็ได้นี่คือห้างสรรพสินค้าโปรโมชั่นก็พูดคำว่าหัวต้งก็ได้ที่แปลว่า activity แปลว่ากิจกรรมพูดแบบนี้ก็เข้าใจนะ อะไรอีกเอาแค่นี้ก่อนห้างมีโปรโมชั่นเอาทีละประโยคย่อยห้างมีโปรโมชั่นครูบอกคำศัพท์ไปแล้วแต่งมาเลยแล้วก็ฉันอยากไปซื้อเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวในที่นี้เอาเป็นเสื้อหนาๆเสื้อที่ใส่กลางหิมะได้เสื้อขนสัตว์เราภาษาจีนเราเรียกว่ายู่หงฟูยู่หงฟูส่วนภาษาอังกฤษก็อะไรอะjacket แค่นี้ก็ได้เอา jacket แค่นี้ก็ได้โอเคมาเลย商场有打折活动我要去买去买จุดๆใหม่อะไรดีครูบอกว่าซื้อเสื้อกันหนาวอันนี้เราพูดถึงบริบทอากาศหนาวอ้อนแฟนไปซื้อเสื้อกันหนาวใหม่ก็คือ去买羽绒服羽绒服羽毛球的羽绒羽绒服啊เสื้อกันหนาว jacket โอเคเซิงชานใช่ไหมเซิงชานโอเคเยี่ยมมากโอเคกิตตินันสวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วมาเรียนด้วยกันนะมาแชร์ประโยคที่ครูเทศถามพวกเราเมื่อกี้คือห้างมีโปรโมชั่นฉันอยากไปซื้อเสื้อกันหนาวจังเลยที่รักออนแฟนครูเฉลยเลยละกันครูเฉลยพูดว่าไงดีช่างฉาง有活动ช่างฉาง有活动ก็คือห้างมีโปรโมชั่นหัวต้งแปลตรงตัวแปลว่า activity แปลว่ากิจกรรมแต่ในบริบทนี้สามารถแปลได้ว่ามีเซลมีโปรโมชั่นก็ได้我想去买羽绒服我想去买羽绒服โอเคเยี่ยมมากโอเคภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษด้วยใครได้ภาษาไหนก็พิมพ์มาเลยครูพิมพ์จีนให้ก่อนพูดไปแล้วเมื่อกี้ช่างฉางช่างฉางแปลว่าช้อปปิ้งมอลล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์หมายหลวงฝูถูกต้องครับเขียนอย่างนี้แหละลูกด้วยเหรอด้วยเหรออ่ะช่างฉาง有活动ห้างมีเซลมีโปรโมชั่น我想去买羽绒服แปลว่าเสื้อกันหนาวเสื้อขนสัตว์แสงจันอ๋อโอเคแสงจันโอเคชิ้นอ้ายแหมขวัญซ่าเยี่ยมมากชิ้นอ้าย在超市有打折超市แปลว่า supermarket โอเค你陪我去买新羽绒服好吗อันนี้ก็ได้อันนี้ก็เยี่ยมมากนะข้อแตกต่างระหว่าง超市กับช่างฉางก็คือชาวชื่อแปลว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแปลว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะคุณรู้จักซูเปอร์มาร์เก็ตไหมจะแปลเป็นไทยยังไงดีส่วนคำว่าช่างฉางแปลว่าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะเป็นโลตัสบิ๊กซีอย่างเงี้ยนี่คือข้อแตกต่างกันเนาะอ่ะเราจะได้เลือกใช้ให้ถูกสถานการณ์ว่าอย่างชื่อหมายหลวงฟัวโอเคดอมพิมพ์ภาษาอังกฤษมาว่า the mall hasa promotion I want to buy a jacket darling เอ้ยน่ารักเยี่ยมมากดอมภาษาอังกฤษก็ดีภาษาจีนก็เก่งนะดอมสุดยอดเลยอ่ะครูช่วยพิมพ์สรุปอีกทีอ่ะthe mall เอาครูลืมเปลี่ยนภาษาแป๊บนึงครูเปลี่ยนภาษาก่อนโอเคก็ดอมก็โอเคใครที่คิด
ประโยคอื่นออกระหว่างนี้พิมพ์มาโอเค the mall is offering ก็ได้ the promotion I want to go to buy a jacket โอเคหรือจะเอาหลายตัวก็ได้แล้วแต่เราโอเค the mall is offering the promotion I want to go to buy a jacket โอเคครูพิมพ์ให้ประมาณนี้เราไปเติมแต่งประโยคอย่างอื่นเอาแชร์ให้ครูละชอบครูสอนให้กำลังใจได้สุดยอดมากโอเคยอดเยี่ยมมากแสงจันทร์แสงจันทร์เราเป็นคนฉลาดที่เรามาติดตามเพจนี้เองคือไม่ใช่เพจนี้เพจเดียวคนฉลาดคือติดตามคนสำเร็จติดตามคนที่เขาอยากเป็นสมมติคุณอยากเก่งอังกฤษจีนควบ2ภาษาคุณก็ต้องไปติดตามคนที่ทำแบบนั้นได้จริงๆและครูเคยสอนพวกเราไปแล้วว่าจงเรียนกับคนสำเร็จไม่ใช่ดูแค่ว่าพูดอังกฤษได้แล้วไปเรียนกับเขาแต่จงดูชีวิตของเขาการเลือกครูบอกไว้ในคอร์สออนไลน์ของครูที่มีชื่อว่าเรียนภาษาพลิกชีวิตด้วยหลักคิดคนสำเร็จมันเป็น1ในเทคนิคพีระมิด5ขั้นในการเรียนให้สำเร็จเรียนภาษาสำเร็จไวอย่างง่ายๆใครสนใจอยากได้5เคล็ดลับนี้ครูเท่ก็เอา5เคล็ดลับนี้มาเปิดคอร์สใหม่ให้กับพวกเราชื่อว่า5เคล็ดลับเก่งภาษาแบบอัจฉริยะก็บอก5เคล็ดลับในการเก่งภาษาได้ทุกภาษาอย่างรวดเร็วง่ายๆสบายๆและเทคนิคที่ครูบอกเมื่อกี้คือการเลือกครูมีผลต่อชีวิตคุณมากการเลือกครูไม่ใช่ว่าเลือกครูที่มีความรู้นี้อย่างเดียวไม่ใช่คุณต้องเลือกครูที่สำเร็จในชีวิตของเขาจริงๆครูคนนั้นชีวิตเขามีความสุขหรือเปล่าเขาสำเร็จหรือเปล่าเขาสร้างเงินได้หรือเปล่าเราต้องดูตรงนั้นด้วยไม่ใช่ไปเลือกเรียนกับครูที่สอนได้ภาษาอย่างเดียวแต่ชีวิตครูล้มเหลวไม่ใช่เราต้องเลือกเรียนกับคนสำเร็จแต่ในคอร์ส5เคล็ดลับเก่งภาษาแบบอัจฉริยะก็จะมีสอนละเอียดลงลึกกว่านี้มีทั้งหมด5ข้อทุกคนถ้าอยากเก่งภาษาต้องรู้5เคล็ดลับนี้อย่างแบบละเอียดเลยนะสำหรับไลฟ์นี้ก็แคปหน้าจอมาราคาเต็ม 5,000 คอร์สนี้ 5,000 แต่วันนี้ครูเท่ให้ 3,500 บาทแคปหน้าจอไลฟ์นี้มาเฉพาะ10คนแรกเท่านั้นโอเคนะครูส่งให้แล้วพาออกเสียง商场有活动我想去买羽绒服商场有活动我想去买羽绒服นี่คือการออกเสียงได้ยินยังไงพูดอย่างนั้นภาษาอังกฤษครูเอาประโยคนี้ประโยคของดอมก็ได้ประโยคของดอมก็ดีน่ารักมากมันได้หลายประโยคครูเอามาแชร์ให้เราเห็นหลายๆประโยค The mall is offering the promotion I want to go to buy a jacket ประมาณนี้ The mall is offering the promotion I want to go to buy a jacket แค่นี้ Darling the mall is offering the promotion I want to go to buy a jacket Please อะไรประมาณนี้วิธีการไปคุยเราก็แอดน้ำเสียงอะไรเพิ่มเข้าไปนะThe mall ก็คือช่างฉางก็คือห้างสรรพสินค้านะ offer ก็คือให้ the mall กำลังเสนอโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นให้โปรโมชั่นจัดโปรโมชั่นอยู่ offer คือความหมายนี้นะ promotion ในที่นี้ก็คือหัวต้องหรือคำที่มันแบบโดนจริงๆที่แปลตรงเลยจริงๆคือ促销เคยได้ยินไหมที่แปลว่า sales promotionรายการส่งเสริมการขายอันนั้นมันจะทางการมากอ่ะชู่เชียวแปลว่า sales promotion ถ้าใครอยากใช้ตรงตัวก็อันนี้เลยก็ได้นี่คือคำศัพท์ที่ครูเพิ่มให้นะแต่ส่วนมากในชีวิตประจำวันชอบพูดว่าหัวต้งก็เข้าใจละเชียนเจ้าอยู่หัวต้งตอนนี้มีเซลมีโปรโมชั่นพูดแบบนี้ส่วนมากพูดแบบนี้แต่ถ้าเราอยากเอาตรงตัวจริงคือชู่เชียวชู่เชาแปลว่า sales promotion jacket ก็คือหยู่หลงฝูอันนี้ได้ละอ่ะใครเข้าใจและพร้อมไปต่อกด4ใครเข้าใจและพร้อมไปต่อกด4ใครเข้าใจและพร้อมไปต่อกด4หรือใครมีข้อสงสัยถามมาได้เลยนะไม่มีการเขินอายเราต้องกล้าหาญคือคุณสมบัติของคนสำเร็จไวโอเคนะกล้าหาญคือคุณสมบัติของคนสำเร็จไวคนที่สำเร็จช้าคือเขาไม่กล้าอายมัวอายอุ้ยถามนี่หรือเปล่าสุดท้ายเราก็ต้องรู้ให้ได้
ดังนั้นถามตอนนี้ไปเลยจะได้จบๆแล้วจะได้ก้าวหน้าไปไวนะโอเคต่อมาคือสมมติเราไปเดินเล่นข้างนอกด้วยกันกับเพื่อนหรือกับแฟนแล้วหาเรื่องจับมือกันอะโอเคปะ สอนไปเขินไปมีไหมมีใครสอนแบบนี้ไหมสอนไปเขินไปหน้าไม่แดงนะครับแต่ปากแดงเออโอเคสมมติเราเดินเล่นข้างนอกด้วยกันแล้วอากาศหนาวมากหาเรื่องจับมือกันอะคุณจะพูดว่าไงถ้าเป็นครูเอามาแชร์วันนี้คืออุ้ยมือเธอเย็นจังเลยครูเคยใช้อุ้ยมือเธอเย็นจังเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจับไปให้จะได้อุ่นๆมือตัวเองเย็นจังเลยมือเธอเย็นจังเลยพูดยังไงมือของคุณเย็นจังเลยพูดยังไงเย็นมากพูดยังไงใครได้อังกฤษพิมพ์อังกฤษใครได้จีนพิมพ์จีนใครไม่ได้อะไรเลยก็รอฟังจากเพื่อนๆจากครูเทเวลาครูบอกเลยเวลาคุณออกเดทกับใครแล้วอากาศมันหนาวอะหนาวจังเลยอุ้ยมือเย็นไหนจับมือเธอดูสิเฮ้ยมือเธอเย็นนะเนี่ยแล้วก็จับยาวเลยไม่ต้องปล่อยสอนนักเรียนทั้งอังกฤษทั้งจีนแล้วก็สอนการออกเดทด้วยเป็นไงใครที่เข้ามาแล้วแชร์ด่วนแชร์เลยสวัสดีพี่เจโอเคพี่เจสวัสดีครับช่วยครูได้แชร์ด้วยเรียนอังกฤษจีนครบ2ภาษาฟรีๆผ่านหน้าเพจครูเทอ่ะได้ไหมนักเรียนมือของคุณเย็นจังเลยมือของคุณเย็นมากได้ไหมเนี่ยง่ายมากเลยอ่ะคำศัพท์หนาวๆเราเรียนไปเยอะแล้วเนี่ยวันนี้อ่ะครูพูดให้เลยละกันคือ你的手ไม่เอาเขินแล้วอ่ะเอา这么ดีกว่า你的手这么凉你的手这么凉这么ก็คือขนาดนี้มือของเธอเย็นอะไรปานนี้อะไรขนาดเนี้ยนี่คือความหมาย这么your hand okay your hand is so cold is so cold is very cold ก็ได้วันนี้น้องแขกมาแล้วช่วยครูได้แชร์ด้วยครูพิมพ์ให้ละเมื่อกี้ครูพูดไปละดอมก็โอเคดอมเยี่ยมมาก你的手太冷了โอเคขวัญซ่าโอเคครูฟังรู้เรื่องครูสรุปให้ประโยคที่มันใช้บ่อยจริงๆคือ你的手这么凉ก็ได้มือของคุณโคตรเย็น你的手很凉แบบนี้ก็ได้很这么非常特别ใช้แทนก็ได้หมดโอเคนะYour hand hand ก็ได้หรือ hand ก็ได้ Your hand is very cold พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกอยู่นี่แหละIt's very cold Okay ประมาณนี้โอเคครูพิมพ์ให้แล้วพวกเราเห็นหรือยัง你的手这么凉你的手很凉เจ้อเมอแปลว่าขนาดนี้มือของเธอเย็นอะไรขนาดนี้อะไรประมาณเนี้ยนี่อะไรวะเจ้อเมอ好吃ก็ได้อร่อยขนาดนี้เช่นจื้อ这种水果这么好吃ผลไม้ประเภทเนี้ยอร่อยอะไรขนาดนี้อร่อยอะไรเบอร์นี้คำว่าเจ้อเมอคือแบบนี้คือใช้งานแบบนี้ใช้แทนเขินเทือเปียเฟยฉางถิ่งจุดๆๆเตอะได้หมดโอเคนะ your hand is very cold your hand is very cold ประมาณนี้โอเคนะเข้าใจไหมเข้าใจกดหนึ่งเข้าใจไหมเจ้อเหม่อเจ้อเหม่อใช้ยังไงเข้าใจนะเข้าใจเนาะเข้าใจกดหนึ่งแล้วก็ใครพร้อมไปต่อกด5เข้าใจแล้วกดหนึ่งเข้าพร้อมไปต่อกด5ท่าทางเข้าใจและทางพร้อมไปต่อกด1กับ5มาเลยอ่ะเล่นเกมโอเคแสงจันทร์บอกว่าเข้าใจแล้วพร้อมไปต่อไหมพร้อมไปต่อไหม55โอ้โห5รัวๆเลยหนูพร้อมสุดขีดหนูใส่เกียร์รอไว้แล้วหนูเตรียมเหยียบหนูเตรียมบิดโอเคดอมบอกว่าเข้าใจดอมพร้อมไปต่อมั้ยลูกโอเคช่วยครูได้แชร์หรือยังนะครูดูแชร์ก่อนลืมไปอ่ะประโยคต่อไปชวนกันไปร้านกาแฟแบบเอ้ยข้างนอกหนาวเราเข้าไปดื่มอะไรข้างในร้านกาแฟอุ่นๆดีกว่าอะไรแบบนี้เนาะโอ้ห้าสนั่นเลยอ่ะโอเคครับอ่ะครูดูยอดแชร์ก่อนเมื่อกี้เกินไปแล้วว่าจะสอนอะไรต่อคิดรอไว้เลยนะเกี่ยวกับร้านกาแฟชวนกันไปดื่ม
เครื่องดื่มในร้านกาแฟอุ่นๆเอาแชร์โอ้โหใครเข้ามาแล้วยังไม่แชร์ช่วยกูได้แชร์ก่อนไม่งั้นไม่ไปต่อกดดูเลยกดดูชื่อเลยเนี่ยใครแชร์ไม่แชร์นะอ่ะกดดูได้ใครยังไม่ช่วยแชร์อ่ะครูเช็คครูเห็นละทีนี้ใครยังไม่ช่วยครูแชร์เอาจริงละอ่ะคิดค่าเรียนคนละ1แชร์ใครที่เข้ามาแล้วแชร์ด่วนนะเอาใครยังไม่แชร์ครูเห็นละอ่ะขอบคุณนะครับคนที่แชร์เยี่ยมมากอ่ะครูสอนต่อละโอเคต่อมาประโยคที่ครูแนะนำในการสร้างความโรแมนติกช่วงอากาศหนาวๆเวลาคุณไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปเที่ยวกับแฟนคุณสามารถพูดประโยคนี้ได้ครูเอาประโยคนี้ก็คือข้างในร้านกาแฟดูน่าจะอุ่นดีเราเข้าไปดื่มอะไรข้างในสักหน่อยกันดีไหมอะไรประมาณเนี้ยพูดยังไงในร้านกาแฟแบบดูอุ่นจังเลยดูน่าจะอุ่นดีเข้าไปดื่มอะไรข้างในกันสักหน่อยดีไหมอะไรประมาณนี้คุณชวนคุณต้องมีการคุยไม่ใช่ยืนอยู่นอกหนาวคางสั่นงักๆๆๆแล้วก็ทนอยู่ไม่ใช่เราต้องเป็นลีดเดอร์บ้างเราต้องเป็นผู้นำบ้างในบางครั้งเสนอเป็นผู้นำบ้างเสนอความคิดเห็นเข้าไปบ้างเฮ้ยในร้านกาแฟน่าจะอุ่นดีเราเข้าไปดื่มอะไรกันสักหน่อยในร้านกาแฟดีไหมประมาณนี้พูดยังไงดีอ่ะคาเฟ่ทิ้งเราเรียนไปแล้วคำนี้ครูเทพเคยสอนไว้ในไลฟ์ไหนไม่รู้ใครที่อยากรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการออกเดทที่ร้านกาแฟไปย้อนดูได้นะไปย้อนดูคลิปได้อ่ะคาเฟ่ทิ้งหลีเมียนปีเจียวหนวนหัวหนวนหัวแปลว่าอุ่นครูบอกละพิมพ์ตามมาเลยก็ได้คาเฟ่ทิ้งหลีเมียนปีเจียวหนวนหัว要不要进去一起喝อินเลี่ยวแบบนี้ก็ได้หรือเอาสั้นกว่านี้要不要进去喝一下饮料แบบนี้ก็ได้คาเฟ่ทิ้งหลีเมียนคาเฟ่ทิ้งหลีเฉยๆก็ได้看起来很暖แบบนี้ก็ได้我们进去找点喝的好吗ก็ได้นะกระเจี๊ยบเยี่ยมมากอ่ะแบบกระเจี๊ยบก็ได้ของครูพูดว่าคาเฟ่ทิ้งหลีเมียนปีเจียวหนวนหัว要不要进去喝一下饮料แบบนี้ก็ได้เอาอันที่มันสั้นๆพูดแล้วมันกระชับรัดกระชับกระทัดรัดโอ้โหเอามารวมกันภาษาไทยก็ไปละอ่ะภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษก็อ่ะเดี๋ยวครูพิมพ์ให้อ่ะเดี๋ยวครูแต่งประโยคให้เลยอ่ะดอมพิมพ์ภาษาอังกฤษมา in the coffee shop is quite warm we go to drink a bit of coffeeแบบนี้ก็ได้แบบนี้เขาเข้าใจได้แต่จีนค่ะแต่ไม่ได้อังกฤษชอบดูครูมากเลยค่ะกระเจี๊ยบเยี่ยมมากกระเจี๊ยบครูบอกเลยว่าได้ภาษาจีนอย่างเดียวไม่เด่นทำงานเงินจะน้อยมากครูบอกเลยเราต้องได้อังกฤษจีนควบ2ภาษามันถึงจะโดดเด่นและเงินเยอะเงินเยอะแค่ไหนครูเทได้อังกฤษจีนควบ2ภาษางานแรกได้ 32,000 งานที่2 6-70,000 งานที่3หลักแสนบาทนี่คือคนที่ได้อังกฤษจีนควบ2ภาษาชีวิตเลยเป็นอย่างนี้เลยดีอย่างนี้เวลาไปไหนสะดวกสบายหมดไปเที่ยวจีนเที่ยวที่ที่คนไทยไปไม่เป็นครูก็ได้ไปเพราะครูสื่อสารจีนได้ภาษาอังกฤษก็ต้องได้เป็นมาตรฐานมันเป็นภาษาสากลของโลกใบนี้ถ้าไม่ได้อังกฤษเอาอย่างคุณบินไปเที่ยวยุโรปคุณจะคุยจีนกับเขารู้เรื่องหรอก็ไม่ได้ดังนั้นมันต้องได้2ภาษานะต้องได้2ภาษาและถ้าใครสนใจเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษากับครูเทครูก็มีคอร์สออนไลน์ที่มีชื่อว่าเรียนภาษาพลิกชีวิตด้วยหลักคิดคนสำเร็จในคอร์สนี้บอก5เคล็ดลับเก่งภาษาแบบอัจฉริยะแล้วก็สอนอังกฤษจีนควบ2ภาษาสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันให้กับพวกเราทุกคนสามารถ10วันถ้าคุณเรียน10วันแบบตั้งใจจริงๆคุณสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เลยราคาเต็มอยู่ที่ 15,000 แต่สำหรับไลฟ์นี้แคปหน้าจอไลฟ์นี้มาinbox เข้ามาสมัครเรียนกับครูเทครูให้ราคาพิเศษ 7,500 บาทเฉพาะ10คนแรกเท่านั้นโอเคนะอ่ะไปต่ออ่ะครูพิมพ์ประโยคให้ก็คืออ่ะคาเฟ่ทิ้งหลี่เมี่ยนปีเจียวแปลว่าค่อนข้างปีเจียวแปลว่า quite อย่างที่ดอมพิมพ์มาปีเจียวหนวนหนวนหัวหนวนหัวเป็นคำเต็มที่แปลว่า warm แปลว่าอุ่นย่อ
不要进去进去แปลว่าเข้าไป进去 go inside นะ进去喝一下饮料饮料แปลว่าเครื่องดื่มinside เอาครูลืมเปลี่ยนภาษาอีกละครูพิมพ์ให้แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ inside the coffee shop is quite warm อย่างที่ดอมพิมพ์มาแหละshall ใช่ไหม shall we go insideAnd drink something ending something okay แบบนี้ก็ได้ inside the coffee shop is quite warm shall we get inside shall we go inside to drink something to drink something นี่คือการชวนยาวไปปะ inside the coffee shop is quite warm shall we go inside to drink something okayโอเคนี่คือประโยคที่ครูเทให้เดี๋ยวครูพูดให้ฟังประโยคละ2รอบคาเฟ่ที่里面比较暖和要不要进去喝一下饮料คาเฟ่ที่里面比较暖和要不要进去里面喝一下饮料ไม่มี里面โอเคพูดยังไงก็ได้แล้วแต่คุณ inside the coffee shop is quite warm shall we go inside to drink something แบบนี้ก็ได้Inside the coffee shop is quite warm. Shall we go inside to drink something? แบบนี้ก็ได้我觉得在咖啡厅里很暖和我们进去喝点热饮料吧อันนี้ก็ได้เยี่ยมมากเยี่ยมมากคำศัพท์สำคัญคือ暖和แปลว่า warm แปลว่าอุ่นแล้วก็饮料แปลว่า beverage แปลว่า drink แปลว่าเครื่องดื่มนั่นเองโอเคนะเข้าใจเข้าใจและไปต่อกด6เข้าใจและไปต่อกด6เข้าใจและไปต่อกด6ประโยคสุดท้ายแล้วทำไมไวจังวันนี้ไวไหมไม่ไวหรอกจะชั่วโมงแล้วเรียนด้วยกันมาเนี่ย47นาทีแล้วเพลินมากโอเคโอ้โหประโยคนี้ประโยคนี้สุดๆใครพร้อมไปประโยคสุดท้ายแล้วกด6พร้อมไปประโยคสุดท้ายกด6ขวัญทราบภาษาจีนก็เยี่ยมมากนะครูเท่เคยไปเที่ยวจีน10กว่าเมืองครูก็คุ้นเคยกับภาษาจีนเป็นอย่างมากเหมือนกันไปเที่ยวมาเยอะแล้วก็มีเพื่อนเยอะด้วยก็ไม่ได้เยอะมากหรอกเพื่อนแต่ว่าก็คุยกันบ่อยนะครูก็เมาท์มอยอะไรเก่งมากเพราะว่าครูมีเพื่อนมีเพื่อนคนจีนมีเพื่อนต่างชาติครูเรียนหลักสูตรอินเตอร์มาก็เลยก่อนหน้าที่จะเรียนอินเตอร์ในมหาลัยเราก็พูดอังกฤษได้สักแบบมากพอสมควรแล้วทีนี้ก็มาเรียนต่อก็ยิ่งพูดได้เพราะว่าหลักสูตรที่เรียนเป็นหลักสูตรอินเตอร์ใช้ภาษาอังกฤษจีนทุกวันแล้วก็ไม่มีภาษาไทยดังนั้นก็เลยคล่องทั้ง2ภาษาดังนั้นคุณสามารถเก่ง2ภาษาได้เก่งอังกฤษจีนควบ2ภาษาได้มันเป็นไปได้คนนี้ทำได้และเอาวิธีเอาเคล็ดลับมาบอกคุณบอกฟรีหน้าเพจเยอะมากแต่ถ้าคุณอยากได้ละเอียดเจาะลึกก็โรงเรียนคอร์สมีคอร์สอะไรนะคอร์สแรกคอร์สเล็กใช่ไหมก็เรียน5เคล็ดลับเก่งภาษาแบบอัจฉริยะอันนี้คอร์สแรกราคาเต็ม 5,000 ราคาลดพิเศษวันนี้ 3,500 บาทเฉพาะ10คนแรกเท่านั้นแล้วก็คอร์สที่2เรียนภาษาพลิกชีวิตด้วยหลักคิดคนสำเร็จบอกเคล็ดลับเก่งภาษาแบบอัจฉริยะ5ข้อแล้วก็สอนอังกฤษจีนควบ2ภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันให้ด้วยนะคอร์สนี้ 15,000แต่สำหรับไลฟ์นี้แคปหน้าจอมาราคาพิเศษ 7,500 บาทเป็นคอร์สออนไลน์ทุกคอร์สแล้วก็เฉพาะ10คนแรกเท่านั้นในแต่ละคอร์สนะเรียนได้ไม่จำกัดนะเรียนได้ทบทวนได้ไม่จำกัดโอเคประโยคสุดท้ายมีเธออยู่ข้างๆฉันก็ไม่หนาวแล้วโอ้ยประโยคนี้เอาไปใช้ได้เลยเอาไปใช้ได้เลยใครชอบบ้างใครชอบกดหัวใจมาเลยประโยคนี้มีเธออยู่ข้างๆฉันก็ไม่หนาวแล้วโอ้โหสุดๆพูดเองเขินเองประโยคนี้ยิ้มหน้าบานเลยเมื่อกี้ยิ้มจนแบบตีนกาขึ้นเลยต้องไปฉีดโบนะครับโบท็อกฉีดบริเวณนี้มีเธออยู่ข้างๆฉันก็ไม่หนาวแล้วพูดยังไงใครได้อังกฤษก็พิมพ์อังกฤษมาใครได้จีนก็พิมพ์จีนมาเนาะ
เออเป็นประโยคที่น่ารักมากอ่ะครูก็ชอบเออดีงามพระรามเก้าคนลาวเรียนได้ไหมคะหนูจะชำระค่าเรียนยังไงมันโอนชำระค่าเรียนผ่านเข้าบัญชีครูได้ไหมถ้าโอนได้เออเดี๋ยวครูให้เลขบัญชีไปแล้วถ้าโอนได้ก็โรงเรียนได้เออหนูหาวิธีเอาอ่ะหรือหนูมีบัญชีในไทยไหมหนูโอนชำระค่าเรียนได้หนูก็เรียนได้เอออ่ะหรือถ้าใครยังไม่พร้อมคุณก็เรียนฟรีในเพจของครูเทพไปก่อนนะแต่ถ้าคุณเอาจริงและอยากไปต่อไปเร็วที่สุดเมื่อไหร่ก็โรงเรียนคอร์สหรือคุณไปเรียนกับครูคนไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกถูกชะตารู้สึกเรียนฟังแล้วเข้าใจง่ายไปไวเออคุณเลือกได้เลยมันคืออิสระของคุณ有你在旁有你在身边我就不冷了โอเคกระเจี๊ยบพิมพ์ว่า有你在身边我就不冷了แบบนี้ดีกว่าเออโอเค有你在旁边我有你在我有你在旁边就不冷了เออแบบนี้ก็ได้ having you by my side is not cold anymore โอเคอ่ะครูฟังรู้เรื่องทุกคนอ่ะเดี๋ยวครูจะสรุปให้อ่ะเดี๋ยวครูจะสรุปให้ยอดเยี่ยมมากทุกคนเอออ่ะครูไปกดโดนโฆษณาอ่ะครูชอบประโยคของกระเจี๊ยบอ่ะส่วนภาษาอังกฤษดอมนี่ได้ภาษาจีนไหมนะครูลืมดอมนี่ได้สิยังเคยพิมพ์มาอยู่เลยเนาะดอมก็เอาภาษาจีนด้วยอ่ะครูพิมพ์ให้ละกันมีเธออยู่ข้างๆฉันก็ไม่หนาวแล้วเอาไปเล่นเลยนะมุกนี้แล้วมันจะฮาวงแตกเลยครูคอนเฟิร์มสมมติออกเดทกับแฟนออกเดทกับคนที่เพิ่งรู้จักอ่ะแล้วจะคบเป็นแฟนอ่ะคุณยิงประโยคนี้เลยมีเขาถามว่าสมมติเขาบอกว่าว่ายเมียนเหินหลง outside is very cold แล้วคุณก็ตอบไปเลยว่ามีเธออยู่ข้างๆฉันก็ไม่หนาวแล้วสุดยอด有你在身边我就不冷了โอเคป่ะถ้าเขาบอกว่า外面很冷ข้างนอกหนาวมากเราตอบไปเลยว่า有你在身边我就不冷了มีเธออยู่ข้างๆฉันก็ไม่หนาวแล้วแล้วมันจะ oh my god โอเคอ่ะ有你在身边身边แปลว่าข้างกายแนบกายWo jiu bu leng le โอเค jiu คือก็ฉันก็ไม่หนาวแล้วโอเคนะ有你在身边我就不冷了It's เวลาแปลภาษาไม่ต้องแปลตรงตัวนะดอมเวลาเราแปลภาษาแปลให้ได้ใจความเดียวกันก็พอไม่ต้องแปลไล่ตรงตัวเดี๋ยวครูจะทำให้ดูทำยังไงIt's not cold anymore if you stay beside me เออแบบนี้ก็ได้ beside me okay if you are beside me แบบนี้ก็ได้โอเคนะเราไม่ต้องแปลไล่เรียงตัวทุกคำนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากเวลาแปลภาษาไม่ต้องแปลไล่ตัวเรียงคำแปลเป็นความหมายที่เหมือนกันได้ก็พอแต่คุณพูดวิธีไหนก็ตามก็ได้หมดขอแค่ความหมายได้เหมือนกันอย有你在身边我就不冷了有你在身边我就不冷了 It's not cold anymore if you stay beside me มันไม่หนาวเลยถ้าเธออยู่ข้างฉันเนี่ยคือการแปลแต่ความหมายเหมือนกันนะหรือ if you stay beside me it's not cold anymore แบบนี้ก็ได้ภาษาอังกฤษ if เนี่ยเอาวางไว้หน้าก็ได้ if you stay beside me it's not cold anymore แบบนี้ก็ได้หรือ it's not cold anymore if you stay beside me เออแบบนี้ก็ได้หรือ if you are by my side ก็ได้เหมือนที่ดอมพิมพ์มานะ it's not cold anymore if you are by my side นะหรือว่า if you are by my side it's not cold anymore แบบนี้ก็ได้โอเคนะเกตป้าเปเวอร์เป็นไงบ้างบทเรียนวันนี้ชอบหรือเปล่าใครชอบบทเรียนวันนี้ใครชอบบทเรียนวันนี้บ้างพิมพ์ชอบมาเลยชอบหรือฉีฮวานหรือไลค์ก็ได้เอาภาษาที่เราถนัดพิมพ์มาเลยเป็นไงบ้างบทเรียนวันนี้ครูเปิดเพลงให้ฟังเราจะร่ำรากันไปแล้วสำหรับ
today นะ is coming to the end of my class of the live show today นะหาเพลงเพราะๆก่อนเพราะสักเพลงก็非常喜欢กระเจี๊ยบบอกว่าชอบมากเยี่ยมมากอีกทีนะเราทุกคนฝึกอังกฤษจีนควบสองภาษานะยุคนี้ภาษาเดียวไม่พอแล้วจริงๆครูบอกหลายรอบแล้วครูบอกเสมอเพราะคนเนี้ยพลิกชีวิตตัวเองจากเด็กบ้านนอกเล่นโคลนในทุ่งนาพลิกชีวิตตัวเองจนมีรายได้ถึงหลักแสนนะก็เพราะได้อังกฤษจีนควบสองภาษาครูเลยออกมาสอนอังกฤษจีนควบสองภาษาให้กับพวกเราทุกคนอังกฤษจีนพลิกชีวิตครูเท่มาแล้วและครูเท่ก็มั่นใจว่ามันพลิกชีวิตของพวกเราทุกคนได้เหมือนกันเราจงตั้งเป้าหมายเราอยากมีชีวิตยังไงอยากไปเที่ยวต่างประเทศครูก็อยากไปเที่ยวต่างประเทศสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วและวันนี้ทุกอย่างเป็นจริงสิ่งที่ครูตั้งเป้าทุกอย่างเป็นจริงความฝันของครูที่ฝันไว้มันเป็นจริงเพราะครูมีความฝันความฝันไม่เป็นจริงถ้าคุณไม่มีความฝันเลยดังนั้นคุณจงตั้งเป้าหมายมีความหวังมีความปรารถนาแม้ว่าสุดท้ายแล้วคุณไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่อย่างน้อยคุณไม่ได้อยู่ที่เดิมแต่อย่างน้อยคุณเก่งขึ้นคุณพัฒนาขึ้น Thank you very much for today Thank you to Thank you to ขอบคุณดอมเช่นกัน Thank you for learning with me today ขอบคุณที่มาเรียนกับครูเท่แล้วก็ช่วยครูเท่แชร์น่ารักมากนะใครที่ไม่อยากพลาดก็กดไลค์เพจครูเท่ไว้กดติดตามไว้กดแจ้งเตือนด้วยแล้วก็กดเห็นโพสต์ก่อนด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาครูเท่มีกำลังใจมีบทเรียนทางไกลฟรีๆแบบนี้เนาะเพลงอะไรคะชื่อว่าเพลง Lighters ทำไมเพราะจังยามาก Lighters เป็นไวโอลีนเวอร์ชันนะสวัสดีพี่โอ๊ตครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตพี่แอร์คนสวยนะคุณเห็นไหมอย่างพี่โอ๊ตนี่เขาก็เงินเยอะมากรายได้สูงเพราะว่าเขาได้ภาษานะคนที่ไม่ได้ภาษาเอาเป็นว่าคุณไปดูชีวิตคนสำเร็จทุกคนคนรวยหลายๆคนเขาได้ภาษาหมดแหละมีแต่คนที่ไม่ได้ภาษาที่จะติดขัดเรื่องเงินอะแบบคุณต้องได้ภาษาคุณจะได้เปิดโลกกว้างนะสำหรับวันนี้ครูเท่ก็ฝากเราไว้เท่านี้แหละแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะครูเท่อวยพรให้พวกเราทุกคนขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขมีความก้าวหน้าในชีวิตสำเร็จง่ายๆสบายๆสำเร็จแล้วแล้วจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการรักกันเยอะๆเนาะรักพ่อรักแม่รักครอบครัวนะมีคนรักเราเหมือนกันก็คือพ่อแม่ของเรารักกันเยอะๆนึกถึงความรักที่พ่อแม่ให้เรานึกถึงความรักที่หลายๆคนส่งให้เราเราจะได้มีกำลังใจขึ้นวันนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครูเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเสมอแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย